ล่าสุดทนายตั้มเดินหน้าสอบต่อค่ะแต่ว่าเป็นการยื่นหลักฐานเพื่อที่จะสอบบิ๊กตำรวจนะคะซึ่งทางพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกศรท่านก็บอกว่าหลักฐานสาวไปถึงใครรับรองว่าฝันไม่เลี้ยงค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานเจรตำรวจค่ะเพื่อที่จะยื่นหนังสือต่อพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่มีนายตำรวจระดับสูงนะคะเข้าไปพัวพันกับเว็บการพนันออนไลน์โดยการรับผลประโยชน์จากหลักฐานที่ปรากฏตามเส้นทางทางการเงินรวมไปถึงการฟอกเงินค่ะด้านพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเผยว่าการที่ทนายตั้มมายื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อขอให้ลงโทษทางวินัยกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันและการฟอกเงินยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมขอให้เชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่าไม่ได้แต่งตั้งโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นการทำงานจะอยู่นอกเหนืออำนาจของสตช.อีกทั้งยังไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครต่อให้เป็นยศเป็นระดับพลตำรวจเอกก็จะดำเนินคดีวินัยใครผิดก็ฝันไม่เลี้ยงใครถึงใครเรียกหมดแล้วครับถึงใครเรียกหมดแล้วครับถึงใครลงโทษหมดแล้วครับพยานหลักฐานถึงใครลงโทษหมดแล้วครับเพราะกรรมการชุดนี้เนี่ยอิสระไม่ได้ขึ้นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ขึ้นกับท่านนายกไม่ได้ขึ้นกับทางหน่วยงานไหนเลยนอกจากนี้นะคะทนายตั้มยังได้ยื่นหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านด้วยซึ่งเป็นหลักฐานเรื่องของการฟอกเงินเอกสารทั้งหมดที่ยื่นเนี่ยนะคะเป็นเอกสารชุดเดียวกันหมดกับที่ไปยื่นกับหลายหน่วยงานนะคะทั้งกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบวินัยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีรายชื่อของตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มเติมรวมไปถึงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมยื่นเข้ามาด้วยนะคะโดยทนายตั้มบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมามีแต่ผู้นำฝ่ายค้านเพียงคนเดียวนั่นแหละค่ะที่ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาซึ่งคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้ควรจะให้นายกขอข้อมูลด้วยเหมือนกันซึ่งทนายตั้มเองบอกว่าในฐานะที่คุณชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็คาดหวังนะคะว่าทางคณะกรรมการที่นายกท่านแต่งตั้งมาเนี่ยจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูเพราะว่าเรื่องสวยเรื่องของระบบตัวในแวดวงตำรวจนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะถูกพักงานหรือว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์บอกว่าต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนถึงจะสามารถพิจารณาเรื่องการพักราชการออกราชการหรือว่าสำรองราชการไว้ก่อนเพราะว่าขณะนี้ยังไม่ถึงกระบวนการนั้นแต่หากสืบสวนข้อเท็จจริงออกมามีการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยอีกระดับหนึ่งและทั้งหมดนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงอยากให้ทุกคนแยกแยะให้ออกนะคะระหว่างเรื่องของอาญากับเรื่องของวินัยค่ะภาคหรือไม่ภาคราชการนี่เดี๋ยวต้องรอสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่สน.ตปูนค่ะตอนนี้ต้องใช้คำว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาถ้าจะมีก็มีเพียงแค่สื่อมวลชนบางสำนักเท่านั้นที่เขามาเฝ้าติดตามสถานการณ์นะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวโมโน29ของเราก็พยายามที่จะติดต่อกับพันตำรวจเอกสุรเดชชัดชัยผู้กำกับการสน.ตปูนเพื่อที่จะสอบถามว่าวันนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างในส่วนของคดีมีความเคลื่อนไหวใดๆหรือไม่แต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อท่านได้เช่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผู้สื่อข่าวเราก็พยายามติดต่อท่านเพื่อสอบถามกรณีนี้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านจะถูกสั่งพักราชการไหมเพราะว่าท่านโดนหมายจับแล้วแต่ว่าไม่สามารถติดต่อบิ๊กโจ๊กได้เช่นเดียวกันค่ะ